นะครับแล้วก็กากันลำบากมากเนี่ยนะฮะไม่ง่ายเหมือนเดิมไม่ซิมเพิลเนี่ยนะฮะผลมันออกมาเหมือนที่ถ้าการเมืองที่เชี่ยวชาญก็โหเลาะนะครับขณะนี้วิวัฒนาการด้านการเมืองไอ้เรื่องการทุจริตซื้อเสียงเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วคนที่มีเงินเยอะจะชนะไม่ใช่ฮะเขาไปลึกกว่านั้นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ทันนะแต่ผมก็เห็นด้วยที่พยายามจะเขียนนะครับที่จะคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาเมื่อการคัดกรองอย่างนี้จะต้องสืบประวัติโดยชัดเจนคือจะไปเปิดให้ผู้ที่จะต้องคดีอยู่ยังไม่ถูกเข้าคุกเนี่ยมาสมัครเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันประชาธิปไตยจ๋าเกินไป1คนใน63ล้านคนอย่าเอามาเป็นนิยายอะไรให้มากมายเลยนะมาตราที่เกี่ยวข้องผมจำไม่ได้ไปอยู่มาตราใดนะครับมีระบบการคัดกรองประชาชนคัดกรองนักการเมืองที่ดีอาจจะโดนการเช็คประวัติแล้วท่านต้องเช็คจริงนะครับสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาก็คือไปลดอำนาจของกกต.ลงไปนะเพราะนั้นก็เมื่อพึ่งศาลเคารพศาลนะครับไม่ใช่เป็นหมิ่นศาลกระบวนการของศาลในการที่จะไปจับคนโกงเลือกตั้งไม่ทันครับเพราะว่าศาลนี่ต้องให้ความยุติธรรมพยานในท้องที่จะถูกเก็บหมดต่างๆหมดเพราะนั้นความจริงแล้วน่าจะให้ดาบกกต.แล้วเมื่อกกต.ผิดเราก็ไปประหารชีวิตกกต.นี่ง่ายกว่านะฮะถ้าสมมติเราไม่ได้ให้อำนาจผู้ที่ต้องรับผิดชอบไปเลยเนี่ยถ้าเราจะหวังให้เขาคัดกรองคนดีเข้าสู่สภาเนี่ยยากนะครับถ้าสมมุติว่าสภาเรามีคนซึ่งไม่เลวนักเข้าไปเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีทั้งระบบราชการทั้งประชาชนทั้งอะไรที่มีอยู่เนี่ยเราไปได้ครับนะครับเพราะนั้นก็ในเรื่องประเด็นการปฏิรูปการเมืองเนี่ยผมก็สนใจยกเว้นในการนับคะแนนแบบเยอรมันนะฮะการเลือกตั้งสองรอบเขาให้มีไหมฮะจะทำ primary vote เหมือนอเมริกานะครับก็คงจะลำบากนะฮะและสิ่งที่ประเด็นที่จะต้องทำความชัดเจนนะครับเรื่องสภาพลเมืองผมไม่รู้จดทะเบียนที่ไหนสมัครที่ไหนนะภาคประชาชนที่ดีมีเยอะที่รับจ้างมีเยอะกว่าข้อมูลป่านนี้ถ้าเผื่อรัฐบาลยังไม่มีในจบข้อมูลที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับสายสืบสายข่าวตำรวจสันติบาลท่านมีอยู่เยอะที่กกต.ก็มีบัญชีดำอยู่เยอะค่ะถ้าเผื่อท่านไม่ไปใช้อำนาจม.44ไปควักตัวนั้นมานะครับอาจจะทำให้มีปัญหาแต่ในภาพรวมนะฮะเห็นด้วยกับอาจารย์ครับคือถ้าเผื่อเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์ไอ้เรื่องไปรัฐประหารนี่ได้ยังไงค่ะแล้วไปตอบโจทย์ที่ทำให้ที่คู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายเขายอมหยุดค่ะนะเที่ยวนี้เป็นสิ่งที่คลาสสิกนะต่างประเทศซึ่งต้องมาซื้อลิขสิทธิ์ในการรัฐประหารจากประเทศไทยหนึ่งเราไม่เสียเลือดเนื้อเลยเรามีความเงียบสลบรถถังไม่มีลูกปืนไม่มีเรือรถไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะประชาชนส่วนหนึ่งนะพร้อมใจให้ทำแล้วก็เป็นโอกาสที่จะดีแล้วก็เหลือสิ่งนี้นะฮะถ้าเผื่อยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงอะไรสักเล็กน้อยอะไรสิ่งที่ท่านมั่นใจโดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสล่างมาหลายครั้งเนี่ยนะครับท่านมั่นใจแล้วท่านยังคิดว่าสิ่งที่ท่านทำมาไม่ผิดเลยนะฮะท่านคงหลบไปซะให้คนอื่นเขาไปทำค่ะมาถึงอาจารย์สังคมบ้างค่ะกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือพูดถึงคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเราต้องนึกง่ายๆว่าเรามีส่วนร่วมที่ระดับไหนค่ะครับถ้าเกิดมีส่วนร่วมในการออกแบบในการตัดสินใจหรือว่าในการเลือกเอาไล่ง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วกันค่ะเรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยอาจจะน้อยสักนิดนึงแต่ถ้าถามว่าการมีส่วนร่วมในการออกแบบถามว่าถ้าเกิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับเรียนมาเขียนแบบตึกเนี่ยตึกพังหมดนะครับเหมือนกันให้ประชาชนที่ไม่ได้รับเรียนเนี่ยคุณมีส่วนร่วมในการผ่าตัดดูสิเชิญมาจับคนเข้ามาผ่าตัดดูเอากรีดดูสิบางอย่างนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความชำนาญเฉพาะด้านคืออาจารย์บอกว่ามันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันแหละการมีส่วนร่วมจริงผมไม่ได้ใช้คำนั้นตรงๆนะแต่ว่าผมว่าคนที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะมีความมีทักษะพิเศษเหมือนกันอย่างเช่นให้ความเห็นว่าจะทำอะไรบ้าง1 2 3สิ่งที่พึงกระทำให้ความเห็นกว้างๆแต่คนที่จะเขียนเนี่ยมันจะต้องมีทักษะในการที่จะมากลั่นกรองแล้วก็เลือกสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายเอาละถามว่ามีส่วนร่วมไหมค่ะถามประโยคนี้ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจัดเวทีเยอะแยะมากมายก็ตามหน้าที่ของประชาชนคือพูดแต่ว่าหน้าที่ในการเลือกคำพูดที่มีอยู่มากมาย information selection เนี่ยเป็นหน้าที่ของคนที่ยกร่าง
และสปช.เห็นไหมครับว่าหน้าที่ในการเลือกเนี่ยจะจัดเวทีให้เยอะไปก่อนประชาชนจะได้พูดจะได้มีประเด็นมากมายมหาศาลหยิบตรงไหนก็ไม่ผิดตัดสินใจตรงไหนก็ไม่ผิดจะใช้หรือเปล่าบางประเด็นที่สำคัญแต่ว่ามันมีคำพูดของประชาชนอยู่มากมายหยิบตรงไหนก็เจอประเด็นทั้งหมดเนี่ยมาจากเสียงประชาชนไหมมาเพราะว่าประชาชนพูดตั้งมากมายตั้งเป็นหลายร้อยเวทีนะครับหลายร้อยเวทีเนี่ยมันต้องมีประโยคเหล่านี้เข้ามาหยิบตรงไหนมาก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเวทีนั้นคนไหนไปฟังหรือว่าปิ๊งประเด็นไหนหยิบประเด็นนั้นมานี่คือประเด็นของการเลือกฉะนั้นสิทธิในการเลือกเนี่ยอยู่กับใครฮะสิทธิในการพูดอยู่กับใครเอาละสองส่วนนี้ถามว่ามีส่วนร่วมนั่นคือระดับของการร่วมแต่ว่าร่วมเสร็จแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วมาอยู่ณตรงนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญละตรงนี้เองเนี่ยแต่ว่าการตัดสินใจว่าเอาไม่เอาจะอยู่ในกระบวนการที่จะมีประชามติหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังขาดความชัดเจนนะครับยังขาดความชัดเจนเรื่องของประชามติหรือไม่ประชามติเป็นหน้าที่ของใครกกต.หรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนหรือยังขาดความชัดเจนกกต.เองเนี่ยถามว่าเคยได้อำนาจไหมเคยได้ไปแล้วตั้งแต่ปี2540ได้ไปแล้วมี3ชุด4ชุด3ชุดชุดที่1จะไม่ยอมให้ใครเหยียบสภาหินอ่อนถ้ายังไม่สะอาดจริงค่ะสภาชุดที่2ปรากฏว่าเป๋เลยหันบักหันก้นให้คนดูจะได้2มองง่ายๆว่ากาใครกาเสร็จแล้วต้องยกด้วยเออเนี่ยกลายเป็นอย่างนั้นหรือว่าการโกงเลือกตั้งโดยกกต.ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็ดูความบกพร่องของครั้งนั้นเนี่ยมาแก้ไขกกต.อาจจะถูกลดถอนอำนาจให้มีการคานเข้ามาแต่ถามว่ากกต.เคยได้ไปไหมอำนาจเคยได้ไปแล้วค่ะแต่พอทำพลาดซะเองเนี่ยอำนาจอาจจะถูกลดถอนลงบางส่วนมีการคานขึ้นมาบางส่วนแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าร่างนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยในฐานะคนของคนที่เคยทำเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญมาพอสมควรเหมือนกันตั้งแต่มาตรา211ก็คือการแก้ให้มีส.ส.ร.ตั้งแต่ปี2535ผมอยู่ในชุดนั้นด้วยนะนานมากเลยฉะนั้นผมเห็นว่าตรงนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นผมจะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวขีดตัวอักษรแล้วก็เติมตัวอักษรมาตัวเอียงแปลว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกพุ่นไปหมดเลยไม่ได้เป็นฉบับนี้หรอกครับฉบับที่เห็นนี้เป็นฉบับที่อาจจะมีอะไรที่เว่อเยอะแล้วก็ไม่ได้เรื่องเพื่อที่จะให้เกิดการถกเถียงคือเหมือนโดนหินถามทาให้ในสังคมส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งของคนที่จะถกเถียงเนี่ยจะไปถกเถียงในเรื่องรัฐการเข้าอำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐนักการเมืองถึงตรงนั้นเยอะซึ่งผมดูแล้วผมแทบจะไม่มองเลยเพราะผมถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมาคุยกันตรงนั้นแต่ว่าผมมามองตัวอื่นซึ่ง2550เนี่ยตัวอื่นไม่ได้แตะเลยนะค่ะแต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือตรงนั้นแหละค่ะตัวอื่นนี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเชื่อว่าส่วนที่เป็นเรื่องของอำนาจรัฐสสจะเข้ามาได้ไหมมาตรา111คนที่เคยต้องโทษ1 2 3 4ห้ามมาเป็นสสอ้าวแล้วสิค่ะ109 111ไม่ต้องเป็นสสตลอดชีวิตเลยค่ะยอมมั้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาอีกก็จะมีคุยกันตรงนี้แหละนักการเมืองก็จะมาคุยตีความตรงนี้คุยไว้สารพัดตรงนั้นก็ถูกตัดทิ้งไปโดยอัตโนมัตินี่คือผมมองเห็นอนาคตเลยว่าตรงนั้นจะถูกตัดออกไปฉะนั้นผมไม่ค่อยตื่นเต้นในส่วนที่เรียกว่าไส้กลางของตัวนี้ส่วนกลางและไส้กลางเนี่ยผมจะมองดูว่าไอ้ส่วนที่เป็นนโยบายแห่งรัฐเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นอื่นๆอาจจะตัดไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมาตราที่พูดถึงเรื่องแผนไทยอยู่นะจะชมค่ะก็ต้องขออภัยอาจารย์ไม่ทราบมีส่วนร่วมในการร่าง4050ความจริงส่วนที่ดีก็มีอยู่เยอะค่ะนะของ40ผมไม่ได้ร่างครับผมแค่ผมแค่นี้ผมแค่ตัวทําเค้าเรียกว่าเป็นคนที่โน้มน้าวให้มีสสร.ครับมาตรา2211ค่ะครับก็ขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปใช้นะครับเพราะว่าของอเมริกาเองคนร่างก็มีเยอะค่ะอาจารย์ก็พูดแล้วว่า1ถ้าเปิดสมมุติให้คนที่ไม่ได้เรียนรู้มาเรื่องไม่งั้นพูดถึงเข้าสภานะท่านถ้าคุณนัดสอนจับเชี่ยวหน้านะสมมติว่ามีส.ส.ในสภาเอาแล้วนูไปออกข้อสอบผมกำลังตีตกตกเกิน 50% ผมมั่นใจนะตกสอบง่ายๆสอบนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ก็เรามาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะคิดว่าไปเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะในการที่จะต้องประชาสัมพันธ์นะเข้าใจ
นะครับที่ดีก็จะคงมีอยู่เยอะ40 50เนี่ยผมเทียบกับทั่วโลกเขาแล้วเนี่ยของเราเขียนอะไรอยู่รอบครอบนะผมได้เรียนแล้วนะครับแต่ในการบังคับใช้เนี่ยพอเราบังคับใช้ก็มันก็ยกตัวอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ว่ามาตราอะไรนะที่จะต้องยุแย่งให้แตกความสามัคคีอะไรต่างมาตราต้องไปแก้กฎหมายอาญาด้วยกฎหมายอาญาเนี่ยอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยผิดนะแต่ทั้งหมดตั้งแต่เขามีม็อบมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจไปไหนก่อนหมดเวลาค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยมาตรา44ทำงานแล้วค่ะมีการสั่งปลดปลัดกระทรวงศึกษาเกิดอะไรขึ้นคะใช้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วหรือยังมาตรา44ที่เกิดขึ้นท่านไหนก่อนดีคะได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับคืออย่างนี้ครับรายละเอียดของผู้ที่ถูกย้ายถูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นค่ะนะฮะถ้าเปิดถามผมว่าเหมาะสมที่จะใช้กับมาตรา44มั้ยผมตอบว่าไม่เหมาะสมค่ะนะครับเพราะว่า1กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงซึ่งใหญ่ค่ะนะฮะเหตุใดจะต้องใหญ่เพราะงบประมาณ 500,000 ล้านต่อปีเยอะดูแลประชาชน10สารล้านนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีโครงสร้างขนาดนี้ที่จะรองรับผมถามหน่อยว่าจะให้การเติบโตการเจริญก้าวหน้าการควบคุมปกครองบังคับบัญชาเนี่ยจะทำแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติซึ่งใช้ได้นะฮะผู้ที่ร่างส่วนนั้นน่ะก็ผ่านสภานะครับดูอะไรรอบข้อพอสมควรกระทรวงใหญ่คนเยอะงบเยอะเพราะนั้นจะมีรูปแบบของคณะกรรมการและบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการที่ผมสัมผัสมา6ปีเนี่ยมีความรู้สำคัญผู้ที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปใช้เข้าในทางที่ถูกหรือเปล่าศึกษากฎกระทรวงที่กำหนดหน้าที่เขาแล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจความสัมพันธ์ตั้งแต่กระทรวงหรือเปล่าถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเนี่ยตอบคำถามหน่อยผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยคุณเข้าใจนิยามคำว่าการศึกษาคืออะไรไหมผมถามง่ายๆนะไม่เข้าใจไปเปิดในอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีคำอธิบายเขาเถียงกันมา 2,000 ปีแล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องการศึกษาไม่เท่าไม่เหมือนกันอย่าไปหวังว่าจะให้เข้าใจเลยนะฮะผมเคยไปตอนเป็นกรรมการการศึกษาเคยไปสิงคโปร์นะฮะจะมีรู้สึกจะเป็นเลขาอะไรของอาเซียนนะซึ่งสิงคโปร์ก็เป็นอยู่นะเขาชื่นชมโครงสร้างเรานะครับว่าหนึ่งเป็นโครงสร้างซึ่งแข็งแรงค่ะนะเรามีมหาวิทยาลัยเยอะเรามีโรงเรียนมีอะไรเยอะนะฮะนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยเรายังทำไม่มากพอมีรัฐมนตรีศึกษาท่านหนึ่งเคยพูดว่าการปฏิรูปการศึกษารอบที่แรกเนี่ยข้าราชการได้ไปเยอะเด็กได้ไปนิดเดียวผมเลยชื่นชมท่านตรงบัดนี้ท่านมองปัญหานี้ออกแล้วท่านก็ไม่ยุ่งอะไรแต่ท่านถูกภาระทางการเมืองทำให้ท่านไปมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาท่านไปทำก็เละหมดพวกนั้นก็ต้องหน้าที่จะแสวงผลประโยชน์อย่างไรอันนี้พูดตรงๆเลยนะเขาพูดในที่ประชุมต่อกรรมาธิการนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะไปทำเนี่ยไหนๆท่านทำไปแล้วมันท่านก็ต้องไปหาทางสมานแผลกันแล้วกันเพราะนั้นสิ่งนี้จะสะท้อนกลับมาแล้วมันจะแรงพอสมควรเพราะหนึ่งเขาเสียหน้านะฮะความจริงแล้วระดับต่างๆเนี่ยเท่ากันเงินเดือน41เท่ากันนะครับเอาละค่ะมาถึงอาจารย์บ้างสั้นๆค่ะ2นาทีสุดท้ายในฐานะที่เป็นอาจารย์ด้วยมาตรา14มาใช้กับกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆนะกระทรวงศึกษาเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาคือว่าเขาจะมี41อยู่มาสัก6คน7คนรวมทั้งปลัดด้วยนะฮะก็คือว่าแล้วก็แต่เขาจะเรียกว่าเป็นสำนักจะมีเลขาธิการมาดูแลเป็นคณะกรรมการนะครับเขาจะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองการแทรกแซงของนักการเมืองฉะนั้นในแต่ละเลขาธิการของแต่ละท่านเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงเพื่อที่จะดำเนินนโยบายที่มีความต่อเนื่องได้อย่างพอควรนะครับนั่นคือระบบที่ออกแบบการป้องกันนักการเมืองนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของกระทรวงศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษากับหมอจะคล้ายๆกันจะมีระบบป้องกันนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างไรก็ดีมาตรา44มันทะลุทะลวงได้หมดเลยพอมาตรา44มันทะลุทะลวงได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเข้ามาจัดการแล้วถามว่าจัดการขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดก็คือว่ามีการแมนิพูเลตกันใหม่มีการสลับไพ่กันใหม่แต่ว่าแจกแล้วเนี่ยจะดีเหมือนเดิมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าการใช้อำนาจตรงนี้เนี่ยทำได้ไหมคือรัฐาธิปัตย์เป็นของคสช.ทำได้ตามกฎหมายถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกัน